pop 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 julep pop 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 julep pop 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 julep pop 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 woo สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตุกแอดมินเอก็ไม่อยู่ทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามชมข่าวคราวรอบๆลีกนะคะรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานนี้กันค่ะขอเริ่มที่ความร้อนแรงนะครับของลูกาดอนชิชกับดัลลัสแมริกรับการมาเยือนของดีทรอยต์พิสตันทีมบวยของลีกนะครับและก็เป็นไปตามคาดครับไม่มีใครต้านทานความร้อนแรงของลูก้าได้เลยเมื่อวานลูก้าจัดไป33แต้ม7รีบาวด์11แอสซิสต์เอาชนะดีทรอยต์พิสตันไปได้แบบสบายๆเลยครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพวกเรา2คนเคยบอกแล้วนะครับว่าตัวของลูก้าเองเนี่ยเขากลายเป็นนักกีฬาที่อายุไม่ถึง23ปีแต่สามารถทำทริปเปิลดับเบิลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ถูกไหมครับในเกมเมื่อวานหย่อนไปแค่3รีบาวด์จะเป็นทริปเปิลดับเบิลอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรในเกมเมื่อวานถือว่าเป็นเกมที่32นะครับในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาที่สามารถทำระดับอย่างน้อยนะครับ30แต้มกับ10แอสซิสต์ได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เทียบเท่ากับออสการ์โรเบิร์ตสันสำหรับนักกีฬาที่อายุยังไม่ถึง23ปีครับนี่คือสิ่งที่ทางลูก้าเนี่ยเขาแซงเทรย์ยังนะครับเทรย์ยังเนี่ยสามารถทำเอาไว้ได้31เกมหย่อนเป็น1เกมเท่านั้นจะเทียบเท่ากับออสการ์โรเบิร์ตสันก่อนที่จะอายุ23ปีตอนนี้ลูก้าแซงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและกว่าที่ตัวของลูก้าจะอายุ23ปีนะครับนั่นคือในวันที่28กุมภาพันธ์นั่นหมายความว่าเขายังคงมีเวลานะครับถ้าเกิดสามารถทำระดับอย่างน้อย30แต้มกับ10แอสซิสต์ได้อีก1เกมเท่านั้นเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนเดียวนะครับณเวลานี้ที่อายุยังไม่ถึง23ปีแต่สามารถทำทั้งทริปเปิลดับเบิลแล้วก็30แต้ม10แอสซิสต์ได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เลยครับพอพูดถึงเทรย์ยังเราไปต่อที่ Atlanta Hawks นะครับรับการมาเยือนของ Indiana Pacers เมื่อวานเทรย์ยังก็ร้อนแรงเหลือเกินนะครับกด3คะแนนไปถึง6ลูกเอาชนะ Pacers ไปได้แบบสบายๆเช่นเดียวกันจบเกมเทรย์ยังเนี่ยจัดไป34แต้มกับ11แอสซิสต์นะครับไม่ยอมน้อยหน้าลูกาดอนชิชครับและในเกมเมื่อวานนะครับถือว่าเป็นเกมที่43ในชีวิตการเล่น NBA ของเทรย์ยังนะครับที่สามารถทำระดับอย่างน้อย30แต้มกับ10แอสซิสต์ได้ตอนนี้เนี่ยเทรย์ยังสามารถทำได้มากกว่าลูก้านะครับตั้งแต่ที่เทรย์ยังเนี่ยเขาดราฟต์เข้าสู่ NBA เขาคือคนที่สามารถทำระดับอย่างน้อย30แต้มกับ10แอสซิสต์มากที่สุดแล้วล่ะครับเราไปต่อที่ความยอดเยี่ยมของเฟนิกซ์ซันส์เมื่อวานเนี่ยบุกไปเอาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ได้เฉยเลยนะคะทั้งคริสพอลแล้วก็เดวิดบุกเกอร์ค่ะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ร้อนแรงเหลือเกินในช่วงบีบๆช่วงยากๆทั้ง2คนเนี่ยนิ่งมากเลยนะคะคริสพอลเนี่ยจัดดับเบิลดับเบิลครั้งที่28ในฤดูกาลนี้ค่ะรวมไปถึงเดวิดบุกเกอร์นะคะในเกมเมื่อวานค่ะกดไปถึง35แต้มเป็นการทำระดับ30แต้มครั้งที่80ในการเล่นเกมเยือนนะคะในช่วงอายุ25ปีของเขาแบบนี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเอาชนะโจเอลเอ็มบีดที่ก็มีผลงานที่ร้อนแรงเหมือนกันนะคะเขาสามารถทำแต้มระดับอย่างน้อย25แต้มเป็นเกมที่21ติดต่อกันแล้วค่ะแต่ว่าไปพลาดเยอะในช่วงท้ายอ่ะฟีนิกซ์ซันส์ยังคงครองอันดับ1ต่อไปยาวๆเลยค่ะที่น่าผิดหวังต่อไปนะคะก็คือ2ทีมจากนิวยอร์กค่ะเริ่มมาที่นิวยอร์กนิกส์ก่อนเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยค่ะแพ้นักเก็ตส์แบบไม่ต้องลุ้นอะไรมากเลยนะคะเป็นการพ่ายแพ้เกมที่10จาก12เกมหลังสุดค่ะแฟนๆเนี่ยก็ยังคงเซ็งกันต่อไปและที่ช็อกแอดมินเอมากๆนะคะทำแอดมินเอเนี่ยเซ็งเหลือเกินนั่นก็คือบรุกลินเนตส์ค่ะที่เมื่อวานเนี่ยไม่มีบิ๊กทรีเลยสักคนนะคะโอ้โหสู้เซลติกส์ไม่ไหวเลยค่ะตัวจริงทั้งหมดเนี่ยทำแต้มรวมกันได้เพียงแค่21แต้มเท่านั้นจะเป็นไปได้ยังไงคะเนี่ยแพ้เป็นเกมที่9ติดต่อกันค่ะสะเทือนใจเหลือเกินเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นปรากฏการณ์หายากมากๆนะครับของวงการบาส NBA โดยเฉพาะในวันที่มีการแข่งขันอย่างน้อย10เกมแบบนี้เพื่อนๆใช่ไหมครับว่าแต้มแพ้ชนะนะครับมีค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่20แต้มต่อเกมเมื่อวานมีการถล่มกันเละเทะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเมมฟิสกริซซี่ครับไปอัด LA Clippers ยับเลยนะครับ26แต้มหรือจะเป็นมินเนโซตาทิมเบอร์วูฟที่อัดแซคราเมนโตคิงส์ยับเหมือนกันครับอีก20แต้มแล้วก็อีกมากมายเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของ NBA เท่านั้นนะครับ NBA เนี่ยมีกว่า 1,500 ครั้งนะครับที่เกมการแข่งขันในวันเดียวเนี่ยไม่ต่ำกว่า10เกมแบบนี้แต่นี่คือครั้งที่2เท่านั้นเองเพื่อนๆลองคิดดูครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานะครับวันที่2เมษายนตอนนั้นเนี่ยแต้มแพ้ชนะเฉลี่ยนะครับ 21.7 แต้มแล้วก็มาเป็นเมื่อวานเนี่ยแหละครับ20แต้มไม่เคยมีมากกว่านี้มาก่อนเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ส่วนตัวภาวนาเหลือเกินนะครับถ้าเกิดมีโอกาสเข้าไปชมเกมในสนามเนี่ยขออย่าให้เจอเกมที่ถล่มกันเละเทะแบบนี้เลยครับมันขาดกันเกินไปครับเราไปต่อกันที่เรื่องของเจมส์ฮาร์เดนกันซะหน่อยค่ะล่าสุดทางทีมบรุกลินเนตส์ได้แจ้งมาแล้วนะคะว่าเจมส์ฮาร์เดนไม่พร้อมที่จะลงสนามทำการแข่งขันในเกมที่ไปเยือนวอชิงตันวอร์เรียร์ค่ะเนื่องจากยังคงมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาหลังซ้ายอยู่นะคะซึ่งแม้แต่ทางผู้บริหารค่ะแล้วก็โค้ชอย่างสตีฟแนชหรือแม้จะเป็นเพื่อนสนิทอย่างเคดีนะคะก็ออกมาบอกค่ะบอกว่าเขามั่นใจว่าจะไม่มีการเทรดเจมส์ฮาร์เดนอย่างเด็ดขาดแต่จนกระทั่งถึงตอนนี้นะคะพวกเราเนี่ยยังได้ยินกระแสการเทรดเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยคุกรุ่นอยู่เลยค่ะถ้าหากมีการเทรดเจมส์ฮาร์เดนกลับ
เป็นซิมมอนจริงๆเนี่ยโอ้โหคงเป็นการเทรดที่สะเทือนวงการเลยค่ะเหมือนกับตอนที่เจมส์ฮาร์เดนเนี่ยเทรดมาอยู่กับบรูคลินเนสเลยนะคะเรามารอติดตามชมกันค่ะว่าจะมีการเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่พอพูดถึงการเทรดนะครับเราไปตามข่าวการเทรดล่าสุดที่เกิดขึ้นเป็นการเทรด3ทีมนะครับนั่นคือยูทาห์แจ๊สแซนแอนโทนิโอสเปอร์แล้วก็พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์สในส่วนนี้เนี่ยนะครับทางยูทาห์แจ๊สจะได้ตัวนิเคลอเล็กซานเดอร์วอล์กเกอร์นะครับที่เพิ่งเทรดมาอยู่พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์สเมื่อวานแล้วก็มาอยู่กับยูทาห์แจ๊สเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงฮวนเฮอร์นันโกเมสครับจากแซนแอนโทนิโอสเปอร์ในส่วนของแซนแอนโทนิโอสเปอร์เองเนี่ยเขาก็จะได้ตัวแมสแซโตแรนสกี้นะครับแล้วก็สิทธิ์ดราฟต์รอบ2นะครับปี2027จากยูทาห์แจ๊สในส่วนของพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์สก็จะได้ตัวของโจอิงเกิลครับแล้วก็อารายจาฮิลส์รวมไปถึงสิทธิ์ดราฟต์รอบ2ปีนี้นะครับที่ทางยูทาห์แจ๊สได้มาจากเมมฟิสกิซี่สำหรับดีลนี้เนี่ยถือว่าแฮปปี้ทั้ง3ฝ่ายนะครับแต่คนที่แฮปปี้มากที่สุดน่าจะเป็นยูทาห์แจ๊สในส่วนของแซนแอนโทนิโอสเปอร์กับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์สครับจะได้สิทธิ์ดราฟต์รอบ2แล้วก็เป็นเรื่องของการเงินตัวของโทมัสแซโตแรนสกี้นะครับรับเงิน10ล้านเหรียญในขณะที่โจอิงเกิลรับเงิน14ล้านเหรียญทั้ง2คนนี้เนี่ยปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของสัญญาของพวกเขานะครับนั่นหมายความว่าเอาเข้าไปร่วมทีมปุ๊บเนี่ยทั้งพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์แล้วก็แซนแอนโทนิโอพอจบฤดูกาลปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเพดานเงินในการเต็มล่าผู้เล่นในตลาดฟรีเอเจนต์มากขึ้นไปอีกครับตัวของโจอิงเกิลเองเนี่ยนะครับเขาก็รู้ตัวเขาดีครับเพราะว่าชื่อของเขาเนี่ยอยู่ในกระแสการเทรดมาตั้งแต่ในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลด้วยซ้ำไปสุดท้ายก็ย้ายจริงๆนะครับแม้ว่าจะบาดเจ็บอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆนะครับว่าสัญญาปีสุดท้ายที่กำลังจะหมดลงแบบนี้เนี่ย มันก็ยังคงดึงดูดครับกับทีมตรงข้ามต่อไปอะไรจาฮิลส์ครับที่ตัวของพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ได้ไปเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในกระบวนการสร้างทีมพัฒนาตัวของเขาต่อไปนะครับถ้าเกิดมีผลงานที่ดีเนี่ยทางทีมก็อาจจะเก็บเอาไว้ได้ครับหันไปดูในส่วนของยูทาห์แจ๊สกันบ้างครับว่ากันว่าดีลนี้เนี่ยครับทำให้ทางทีมเนี่ยประหยัดภาษีฟุ่มเฟือยนะครับกว่า11ล้านเหรียญและเพื่อนๆลองดูนะครับการที่เขาได้นิเคลอเล็กซานเดอร์วอล์กเกอร์เข้ามาเนี่ยคนนี้คืออดีตดราฟต์อันดับที่17ปี2019นะครับปัจจุบันอายุ23ปีตัวของเขาจนถึงจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาในระดับนึงนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการเล่น 12.8 แต้มแล้วก็ 2.8 แอสซิสต์ก็ถือว่าเข้ามาเป็นโรเทชันในตัวสำรองให้กับทีมยูทาห์แจ๊สสบายๆเลยนะครับเข้ามาทดแทนในส่วนที่โจอิงเกิลเขาบาดเจ็บไปแม้ว่าการยิงวงนอกเนี่ยอาจจะไม่ได้แม่นเท่ากับโจอิงเกิลก็ตามแต่การเล่นอย่างอื่นครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามทำแต้มการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนการช่วยการเล่นเกมรับต่างๆตัวของเขาเนี่ยถือว่าสดกว่าคล่องกว่าแล้วก็ยังสามารถพัฒนาได้ครับนี่คือสิ่งที่ทางยูทาห์แจ๊สเขาก็น่าจะแฮปปี้ในระดับนึงเลยล่ะครับพอพูดถึงการเทรดในตอนนี้นะคะสถานการณ์ของ LA Lakers ก็ต้องเข้มข้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกทีเลยค่ะหลังจากที่เมื่อวานนะคะจบเกมเนี่ยเลบรอนเจมส์ได้ออกมาบอกเลยค่ะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยอยู่คนละระดับกับ Milwaukee Bucks เลยนะคะไม่มีทางต่อกรกับ Milwaukee Bucks ได้เลยไหนจะเป็นประเด็นที่เบรกรัสเซลเวสต์บรุคในช่วงควอเตอร์ที่4อีกค่ะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าจะต้องมีการเทรดเกิดขึ้นตอนนี้นะคะกระแสข่าวเนี่ยแบ่งออกเป็น2ทางค่ะทางแรกถ้าเลบรอนเจมส์โอเคเนี่ยแล้วคิดว่าจอห์นวอลเหมาะกับทีมมากกว่ารัสเซลเวสต์บรุคดีลนี้เกิดขึ้นทันทีค่ะแล้วก็กระแสที่2กับทางนิวยอร์กนิกส์นะคะทาง LA Lakers ก็จะได้ตัวเคมเบอร์วอลเกอร์ค่ะอีวาฟอนเย่แล้วก็อเล็กซ์เบิร์กและกับรัสเซลเวสต์บรุคแล้วก็สิดราฟต์แต่ดูแล้วเนี่ยกระแสที่2ดีลนี้ก็ไม่ค่อยดึงดูดอะไรมากนะคะเรามารอติดตามชมกันต่อไปค่ะนี่ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะกับเส้นตายการเทรดค่ะตอนนี้ค่ะภายในของ LA Lakers เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วค่ะไม่ต่างกับแฟนบาสอย่างพวกเราเลยค่ะทีนี้ครับหลายต่อหลายคนนี่ก็ถามเข้ามาถึงสถานการณ์ของแบรดลีย์บิลนะครับว่าหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือซ้ายนะครับไม่สามารถทำการแข่งขันได้ในฤดูกาลที่เหลืออยู่แล้วเขาจะเอายังไงกันต่อไปเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายมีเพลย์ออฟชันเนี่ยแหละครับก็เลยบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าตัวของแบรดลีย์บิลเนี่ยเขามี3ทางเลือกแต่ตัวของแบรดลีย์บิลเองเนี่ยเป็น1คนนะครับที่มีความจงรักภักดีกับทีมมากเหลือเกินไม่ต่างกับเดเมียนลิลเลิร์ดเลยดังนั้นครับเรามาดูกันที่ทางเลือกแรกก่อนเลยนะครับเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจอยู่กับทางวอชิงตันวิซาร์ดส์ต่อไปครับโดยที่ไม่เลือกใช้เพลย์ออฟชัน 36.4 ล้านเหรียญในฤดูกาลหน้าแล้วก็เซ็นสัญญากับทีมนะครับเป็นซุปเปอร์แม็กซ์ครับ5ปี245ล้านเหรียญนี่คือทางเลือกแรกนะครับของแบรดลีย์บิลทางเลือกที่2ครับเจ้าตัวบอกไม่ไหวละอยู่กับทีมนี้ไม่ได้ละจะต้องมองหาทีมต่อไปทีมที่เขาอยากจะไปร่วมทีมด้วยในจุดนี้เนี่ยตัวของเขาสามารถเลือกรับเพลย์ออฟชันก่อนนะครับแล้วก็เจรจากับทีมว่าช่วยเทรดเขาไปหน่อยอย่างน้อยในจุดนี้นะครับทางทีมวอชิงตันวิซาร์ดส์เองเนี่ยก็น่าจะได้อะไรดีๆกลับมานะครับในการเทรดของแบรดลีย์บิลและพอเขาไปอยู่กับทีมใหม่นะครับเล่นไปสักพักนึงครับสามารถเซ็นสัญญาต่อไปได้อีก4ปี199ล้านเหรียญในส่วนนี้เนี่ยนะครับ199ล้านเหรียญบวกกับ 36.4 และเขายังมีโบนัสในการเทรดอีก 15% นะครับเป็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็รวมกว่า241ล้านเหรียญก็จะหย่อนไปกว่าออปชั่นแรกนะครับประมาณ 4-5 ล้านเหรียญเท่านั้นเองนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทางแบรดลีย์บิลเขาก็น่าจะพอใจเช่นเดียวกันและทางเลือกสุดท้ายนะครับเป็นทางเลือกที่ส่วนตัวแอดมินคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นครับนั่นคือตัวของเขาตัดสินใจเป็นฟรีเอเจนต์แล้วก็ไปเซ็นสัญญากับทีมที่มีเพดานเงินมากพอนะครับที่จะเซ็นสัญญาเขาไปในฐานะฟรีเอเจนต์มูลค่า4ปี185ล้านเหรียญเท่านั้นครับนั่นหมายความว่าตัวของเขาอยู่ดีก็ไปโยนเงินทิ้ง63ล้านเหรียญแบบนี้ครับไม่น่าจะเกิดขึ้นและทีมที่พอจะมีเพดานเงินมากพอที่จะเซ็นสัญญาแบรดลีย์บิลในฐานะฟรีเอเจนต์นะครับก็มีอย่าง Detroit Pistons Orlando Magic Indiana Pacers แบบนี้ครับดูแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นครับแบรดลีย์บิลไม่น่าไปอยู่กับทีมเหล่านี้แน่นอนครับ
และนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้นะคะยิ่งเข้าใจ NBA ยิ่งดู NBA สนุกค่ะอย่าลืม Subscribe ที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะถ้า Subscribe แล้วเนี่ยอย่าลืมเช็คนะคะว่ากดกระดิ่งหรือยังจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ